ต่อไปขอเชิญคุณเท่าพิภพลิ้มจิตรกรครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางประกอบพรรคก้าวไกลครับผมขอร่วมอภิปรายในร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประมวลแพ่งและพาณิชย์นะครับในวันนี้ด้วยหรือกฎหมายห้ามตีเด็กนะครับผมอาจจะพูดไม่ได้เป็นคุณพ่อคนเหมือนกันครับแต่ผมอาจจะมาพูดในมุมมองของนักกฎหมายคนหนึ่งแล้วกันนะครับท่านประธานปรัชญาเมธีทางด้านนิติศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่ารากฐานที่เขาคิดเนี่ยก็วางรากฐานกฎหมายไทยพอสมควรนามว่าซาวินยี่ครับเป็นชาวเยอรมันอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมันเนี่ยช่วงอายุประมาณศตวรรษที่18-19เขาก็บอกครับว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรอกอย่างที่ทุกคนเคยเชื่อมาก่อนหน้านี้แต่กฎหมายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนค้นพบผ่าน legal habit หรือว่าเขาเรียกว่าความเคยชินชาของสังคมนั้นๆในด้านกฎหมายที่เราเป็นอยู่ผมเข้าใจครับอยากจะโน้มน้าวเพื่อสมาชิกที่อาจจะยังไม่เห็นด้วยอยู่ว่าแต่ก่อนแต่เดิมเนี่ยเคยชินมาอย่างไรเป็นอย่างนั้นครับและเข้าใจว่าครับปรมาจารย์นิติศาสตร์ไทยหลายๆท่านที่เป็นอาจารย์พวกผมพวกท่านเนี่ยก็เคยอยู่ในสภาพสังคมเช่นนั้นเหมือนกันก็เลยนำความคิดนั้นมาเป็นกฎหมายที่เรามาแก้ไขณวันนี้ครับแต่วันนี้ครับโลกที่มันเป็นโลกโลกาภิวัตน์แล้วทุกอย่างมันเหมือนกันแล้วหลักมนุษยชนที่เคารพกันทั่วโลกเนี่ยมันได้เปลี่ยนนอร์มหรือ legal habit ของสังคมไทยไปได้เรียบร้อยแล้วครับเราควรจะทำตามสิ่งที่เราไปทำสนธิสัญญาเขาไหมครับวันนี้การตีเด็กก็คือการทารุณกรรมอย่างหนึ่งแล้วผมจะฝากนะครับกรรมธิการที่จะตั้งขึ้นนะครับเรามีปัญหาครับเรื่องนี้ในสังคมไทยครับเป็นปัญหาที่เป็นรากลึกในสังคมไทยในเรื่องของการตีความกฎหมายเรื่องคำว่าทารุณกรรมผมยกตัวอย่างครับท่านประธานเรามีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชน2546ครับผมนำมาใช้เทียบเคียงอย่างยิ่งกับเรื่องนี้ครับเพราะมีคำว่าทารุณกรรมบัญญัติไว้ในมาตรา4ให้ความหมายว่าการกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดๆจนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจกระทำผิดทางเพศต่อเด็กการใช้เด็กให้กระทำหรือพฤติกรรมในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีทั้งนี้ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามตอนนี้ครับมีปัญหาครับท่านประธานหลายอันก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่การทารุณกรรมเด็กครับแต่ต้องตีความให้แน่นหนาครับต้องไปคุยกันในกรรมธิการให้จริงจังครับว่าการกระทำใดๆก็ตามครับไม่ว่าเด็กเขาจะยินยอมหรือไม่กระทบจิตใจหรือร่างกายแม้น้อยเพียงใดก็คือการทารุณกรรมในความหมายของกฎหมายนี้ผมอยากยกตัวอย่างครับท่านประธานการเข้าแถวหน้าเสาธงของโรงเรียนต่างๆในประเทศไทยจริงๆแล้วเป็นการทารุณกรรมเด็กครับการที่ให้เด็กตากแดดครับท่านประธานวันละเกือบ1ชั่วโมงทุกวันเนี่ยผมถามว่าเป็นการทารุณกรรมไหมครับถ้าใครบอกว่าไม่ครับไปยืนตากแดดเลยครับ1ชั่วโมงครับทุกวันครับผู้ใหญ่นะครับไปเลยครับใครคิดว่าตีเด็กไม่ให้การทารุณกรรมครับเอาไม้เรียวมาเลยครับเดี๋ยวผมตีให้เอาไหมครับทารุณกรรมไหมครับสิ่งที่ผมจะพูดครับสังคมไทยเนี่ยมันฝังรากลึกเรื่องนี้ครับการใช้อำนาจนิยมในการกดขี่คนที่เล็กกว่าครับไม่ว่าด้วยอายุตำแหน่งหน้าที่การงานหรือสภาพสังคมฐานะต่างๆมันอยู่ในสังคมไทยทุกระดับจริงๆครับถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่บุคลากรหรือเยาวชนคนประเทศเราที่เป็นเด็กมันก็จะไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับสิ่งนี้ไม่ได้แสดงออกถึงความเข้มแข็งของประเทศเลยครับท่านประธานแต่หากแต่เป็นความอ่อนแอของคนที่มีอำนาจสูงกว่าคนอื่นสหายดีกว่าคนอื่นที่ไม่รู้ว่าจะปกครองผู้อยู่ใต้การบังคับบัญชาหรือที่ต่ำกว่ายังไงจึงใช้ความรุนแรงเข้ากดขี่ทำให้เขาทำตามหรือไม่ทำตามใดๆเท่านั้นเองครับดังนั้นครับท่านประธานผมจึงอยากขอให้สภาแห่งนี้ครับช่วยกันสร้างโลกใบใหม่ประเทศไทยที่มันมีความเข้มแข็ง
ในจิตใจในดีเอ็นเอของเราครับขอความเข้มแข็งนี้ครับส่งผ่านปลายนิ้วท่านกดให้กฎหมายนี้ผ่านแล้วเราจะได้ไม่ต้องส่งต่อสังคมที่เวลาเราโตขึ้นแล้วเราเป็นเพียงแค่คนที่อ่อนแอเลยต้องใช้อำนาจอย่างนี้เพื่อกดขี่ทุกคนครับขอบคุณครับ